นะจนกระทั่งถ้าพิจารณานะทวนกลับหวนกลับแล้วก็สามารถที่จะมีความรู้สึกว่าต่อไปนี้เขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขาแล้วจะไปยืนควงคู่ไปอยู่กับใครก็ตามสบายเลยเพราะไม่ใช่ของฉันแล้วอันนี้ก็เป็นสังขารุปเปกขาญาณคำว่าย่อมถอยความว่าย่อมแอบไปคือเป็นเหมือนแอบไปข้างหนึ่งคำว่าย่อมหดคือย่อมงอคำว่าย่อมกลับก็คือย่อมเปลี่ยนไปนะไม่เหยียดยื่นไปคือไม่ต้านไปอธิบายว่าไม่เล่นไปด้วยหน้าของความยินดียิ่งนะอภิรมย์นะความยินดียิ่งก็คือความอภิรมย์บทว่าอิจจสะก็ตัดบทเป็นอิติอัสสะอิติความเท่ากับเอวังอัสสะก็โยกโยคิโนนะแปลว่าแก่โยคีนั้นด้วยประการชนิดก็คือสังขารุปเปกขาญาณนั่นแหละนะก็จะเกิดกับพระโยคีนี้ด้วยประการชนิดก็แลเมื่อความวางเฉยในสังขารทั้งหลายสำเร็จอยู่ด้วยธรรมเข้มแข็งคล่องแคล่วและกล้าหาญสังขารุปเปกขาญาณนี้นั้นถึงความเป็นปัจจัยแก่อนุโลมญาณชื่อว่าย่อมเห็นนิพพานโดยความเป็นธรรมมีอยู่และสังขารุปเปกขาญาณที่เป็นอย่างนั้นชื่อว่าย่อมสละปวัตตะความเป็นไปก็ได้แก่ความเป็นไปของขันธ์ห้านะฝ่ายสังขารทั้งปวงแล่นไปสู่นิพพานทีเดียวก็ญาณในที่นี้นั้นท่านกล่าวด้วยอำนาจเอกัตตนัยนะหมายถึงว่าเป็นความติดต่อกันนะสืบต่อกันโดยความเป็นอันเดียวกันก็คือนำไปสู่ความเป็นอันเดียวกันกับอนุโลมญาณและโคตรภูญาณท่านอาจารย์กล่าวความที่สังขารุปเปกขาญาณเป็นธรรมชาติยังไม่แก่กล้านั่นเองก่อนว่าหากว่ายังไม่เห็นพระนิพพานโดยความเป็นธรรมมีอยู่ไซส์ดังนี้ชนเหล่าใดย่อมข้ามทะเลเหตุนั้นชนเหล่านั้นชื่อว่าสามุติกาผู้ข้ามทะเลก็คือสมุทรพาณิชย์นะคือผู้ที่มีการเล่นเรือไปในที่สุดกาผู้รู้จักคิดชื่อว่าลิสากาโกก็คือกาที่รู้จักทิศทางนะคำนี้เป็นเพียงข้อกำหนดพึงทราบถึงนกเช่นนั้นชนิดใดชนิดหนึ่งคำว่าผิดถิ่นคือไม่ใช่ถิ่นและแก่สถานที่ไม่คุ้นเคยในทะเลคำว่าบินสำรวจก็คือบินไปตามลำดับนะอันนี้ก็สังขารุปเปกขาญาณเนี่ยเปรียบเหมือนกับการบอกทิศนะการที่สังขารุปเปกขาญาณเนี่ยเขาเกิดขึ้นแล้วเขาก็ไม่ได้เกิดแล้วก็ดับไปนะเขาเกิดแล้วก็เกิดอยู่ตลอดนะนะก็ใครควรพิจารณาด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในที่เน้นสุญญตาตลอดนะความแปรปรวนความไม่เที่ยงโดยการต่างๆเหล่านี้นะจนเมื่อไหร่ที่ญาณแก่กล้ามันก็เหมือนกับตาบอกทิศนั่นแหละบินไปสู่ฟันก็คือน้อมไปในพระนิพพานแต่ถ้ายังไม่แก่กล้าก็บินวนอยู่เหมือนกับการที่บินกลับมาที่เสากระโดงเรือแต่ว่าสังขารุปเปกขาญาณนี้นั้นถ้าเห็นพระนิพพานอันเป็นสันติบทก็คือบทที่ระงับดับสนิทโดยความเป็นธรรมมีอยู่ไซย่อมสละสวัตตะความเป็นอยู่ความเป็นไปในน้ำของขันห้าฝ่ายสังขารทั้งปวงแล่นไปสู่พระนิพพานทีเดียวหากว่าไม่เห็นพระนิพพานโดยเป็นธรรมมีอยู่ไซก็ย่อมมีแต่สังขารเป็นอารมณ์เป็นไปแล้วอยู่นั่นเองก็คือพิจารณาขันห้านั่นแหละแล้วเราอะนะโดยอาการไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้แหละตอนนี้แหละจะเป็นตัวที่จะบอกแล้วล่ะว่ามรรคที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะชื่ออะไรจากการนี้ก็พิจารณานะว่าน้อมจิตน้อมใจไปในการพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรืออนัตตาเหมือนกับกาของพวกสมุทรพาณิชย์ฉะนั้นได้ยินมาว่าพวกสมุทรพาณิชย์เมื่อขึ้นเรือย่อมนำเอากาบอกทิศไปด้วยเมื่อใดเรือถูกพายุซัดไปผิดทินฝั่งไม่ปรากฏเมื่อนั้นเขาก็จะปล่อยกาบอกทิศกานั้นก็จะจับที่เสากระโดงโลดขึ้นสู่อากาศบินสำรวจไปทางทิศใหญ่และทิศน้อยทุกทิศถ้าเห็นฝั่งทางทิศใดก็จะบินมุ่งหน้าไปทิศนั้นทีเดียวถ้าไม่เห็นก็บินกลับมาเกาะเสากระโดงร่ำไปอยู่นั่นเองฉันใดสังขารุปเปกขาญาณก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าเห็นพระนิพพานอันเป็นสันติบทโดยความเป็นธรรมมีอยู่ไซย่อมสละปวัตตะฝ่ายสังขารทั้งปวงแล่นไปสู่พระนิพพานทีเดียวหากว่าไม่เห็นก็ย่อมมีแต่สังขารเป็นอารมณ์เป็นไปแล้วเล่าอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นพระ
โยคีบุคคลเนี่ยผู้ประกอบความเพียรโยคาวจรเนี่ยนะเมื่อเจริญมาถึงตรงนี้นะถามว่าอยากจะนอนหรือเปล่าเนี่ยไม่อยากครับใกล้ใกล้จะออกเต็มที่อยากจะฉันมากๆอยากจะพักผ่อนมากๆไหมไม่ครับนะถ้าถึงตรงนี้นะนี่แหละเขาเรียกว่ามีตนส่งไปแล้วปหิตตโตนะมีตนอันส่งไปแล้วนะเป็นผู้ที่ไม่อะไรในร่างกายและชีวิตจริงๆเลยถ้าตัดมาถึงตรงนี้นะใครเห็นความเกิดดับแต่ความจริงแล้วมันเหมือนกับยาวนะความจริงแล้วเห็นความเกิดความดับนะกับสังขารุเปกขายานอยู่นะมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากหรอกนะเวลาที่มาแสดงก็ให้เห็นนะว่ามียานลำดับต่างๆนะแต่ความจริงถ้าเห็นความเกิดดับแล้วมันก็น้อมไปในการที่จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็เห็นสังขารโดยใครที่จะพ้นแล้วก็เพื่อที่จะวางเฉยในสังขารนั้นเนี่ยมันไม่ได้ไกลกันหรอกก็วิปัสสนานี้นั้นเหมือนแป้งในกระด้งที่ถูกขยี้อยู่เหมือนฝ้ายที่ปล้อนเมล็ดแล้วถูกชีอยู่ก็คือพิจารณาสังขารทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นสังขารในโลกนี้โลกไหนก็ตามนะภายในภายนอกเป็นสังขารที่เป็นนามเป็นรูปอย่างละเอียดสามประณีตพบสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณทีตีเจ็ดหรือว่าสัตตวาเก้าทุกส่วนนี้จะเอามาพิจารณาหมดไม่ให้หลงเหลือเลยกำหนดสังขารทั้งหลายโดยประการต่างๆจนละความกลัวและความยินดีได้แล้วก็วางตัวเป็นกลางในการตรวจสอบสังขารยืนตัวอยู่ด้วยอำนาจของอนุปัสสนาสามเมื่อยืนตัวอยู่อย่างนั้นย่อมถึงความเป็นมุขะปากทางแห่งนิโมกสามแล้วเป็นปัจจัยเพื่อจำแนกพระอริยบุคคลเจ็ดประเภทนะมรรคเนี่ยมรรคเนี่ยจะได้ชื่อวิปัสสนาก็ตามมรรคก็ตามจะได้ชื่อตามกำลังของการพิจารณาโดยอนุปัสสนาสามนั้นทำไมเขาไม่พูดถึงอนุปัสสนาเจตนะครับเพราะมันพูดสามอันก็คลุมหมดเลยครับก็คลุมทั้งเจ็ดเลยเพราะอย่างที่อาจารย์เคยแสดงบอกว่าอนุปัสสนาสี่ที่ตามมาข้างหลังนี่เป็นผลของไอ้สามอนุปัสสนาแรกใช่แต่ว่าอนุปัสสนาสามที่เจริญตอนนั้นน่ะและเป็นปัจจัยแก่อนุปัสสนาที่สี่นะอนุปัสสนาสี่ได้แล้วก็เป็นปัจจัยแก่อนุปัสสนาที่ห้าอันนั้นมันเป็นการปฏิบัติเริ่มต้นนะเป็นการปฏิบัติเพื่อต้องการผลอยู่นะก็คือเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความคลายกำหนัดใช่ไหมน้อมไปในความดับแต่ตรงนี้มันผ่านมาหมดแล้วนะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันผ่านมาหมดแล้วนะตอนนี้มันมีแต่ความยินดีในการที่จะพ้นและนะรอเวลาอีกนิดเดียวจะพ้นแล้วนะไอ้ความรู้สึกเบื่อหน่ายไอ้ความรู้สึกน้อมไปในความดับอะไรพวกนี้มันผ่านพ้นความรู้สึกตรงนั้นมาแล้วอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็ใส่ใจแต่อนุปัสสนาสามนั้นรอเวลาท่านเองรอเวลาที่เหมือนกับกำลังแล่นเรือมานะแล่นเรือรู้แล้วกาเนี่ยนะมันบินเข้าหาฝั่งแล้วกาบินเข้าหาฝั่งแล้วเพราะนั้นก็เล่นนะจับหางเสือนะให้หัวเรือตรงไปทางฝั่งเลยถามว่าไอ้ระหว่างรอเวลาที่จะให้ไปถึงฝั่งจะต้องทำอะไรอย่างอื่นอีกไหมนะเพียงแต่จับหางเสือไว้ให้ดีใช่ไหมครับแล้วก็รอเวลานั่นเองว่าเดี๋ยวจะเห็นฝั่งเมื่อไหร่นะก็เล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะนะเพราะนั้นก็ยืนตัวอยู่ด้วยอนุปัสสนาสามอย่างนั้นแหละนะก็จะเป็นปัจจัยแก่วิโมกข์สามอย่างนะวิโมกขมุกนะเขาเรียกวิโมกขมุกปากทางแห่งความหลุดพ้นเนี่ยสามอย่างแล้วก็เป็นปัจจัยแก่การจำแนกพระอริยบุคคลเจ็ดประเภทด้วยนาฎิกาบอกว่าตะยิดังก็โยกวิปัสสนาญาณังแปลว่าวิปัสสนาญาณนี้นั้นคำว่าเหมือนแป้งที่ถูกขยี้อยู่ก็คือเหมือนแป้งที่ละเอียดละเอียดที่ถูกบดอยู่โดยส่วนจากแป้งที่หยาบหยาบนะตอนแรกมันก็หยาบแล้วก็ค่อยค่อยบดค่อยๆขยี้มันก็กลายเป็นละเอียดเหมือนกับเอาสังขารทั้งหลายเนี่ยนำมาทำรูปธรรมทั้งปวงในภพกำเนิดคติทิฏฐิสัตวะเหล่านี้มาขยี้ขยี้ขยี้เห็นว่ามันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันหมดนะบทว่านิบัตติตะกับปาสังแปลว่าฝ้ายที่ปล้อนเมล็ดออกแล้วคำว่าเหมือนถูกชีอยู่คือเหมือนทำให้กระจายออกด้วยธนูน้อยจริงๆแล้วไม่ใช่ธนูนะคือตัวไม้ตัวอะไรก็ได้คือเอามาชีนะเอามาชีนะจะใช้เป็นเหมือนกับหวีก็ได้เหมือนกับไม้อะไรก็ได้มานะชี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 ให้มันออกนะออกกันรู้จักเม็ดฝ้ายไหมไม่เคยเห็นครับนะเม็ดฝ้ายเนี่ยมันก็จะเป็นแน่นๆอยู่ใหญ่ไหมครับ
ไม่ใหญ่อ่ะอันนี้เดียวแค่เนี้ยมันฝักมันใหญ่ฝักมันใหญ่ครับฝักมันใหญ่นะแล้วก็ในเนี่ยมันก็จะอัดแน่นด้วยฝ้ายที่เป็นขุยแต่มันอัดแน่นไว้อัดแน่นไว้แล้วมันก็แต่ละเม็ดแต่ละเม็ดมันก็จะมีพวกฝ้ายหุ้มอยู่แต่แน่นมากก็ต้องเอามาฉีเอามาขยี้ออกอ่ะฉีๆให้มันออกจากกันนะเพราะนั้นก็ต้องมีไม้นะหรือว่ามีสิ่งที่แหลมๆหน่อยเอามาฉีฉีเนี่ยนะให้มันขยายตัวออกด้วยอุปมาทั้งสองข้อท่านอาจารย์กล่าวถึงการถึงความที่วิปัสสนาญาณเป็นญาณที่ละเอียดยิ่งด้วยการพิจารณาแล้วแล้วเล่าๆก็อนุปัสสนาย่อมเป็นธรรมชาติคมคล่องและกล้าหาญด้วยกำลังแห่งวิปัสสนาภาวนาด้วยประการใดๆก็ย่อมเป็นธรรมชาติแม้ละเอียดยิ่งด้วยประการนั้นแลคำว่าในการตรวจสอบสังขารความว่าเป็นญาณวางเฉยแม้ในการตรวจสอบสังขารเหล่านั้นก็คือจะต้องตรวจสอบเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่ต้องแล้วแต่ว่าพิจารณาอนุปัสสนาสามไปตามปกติคือรอเวลาเท่านั้นเองนะก็ยืนตัวอยู่ด้วยอนุปัสสนาสามอย่างเพราะไม่มีประการอย่างอื่นๆเหมือนอย่างเพราะความที่การค้นคว้าถึงที่สุดยอดในสังขารทั้งหลายก็ประการแห่งอนุปัสสนาแม้จำแนกไว้ด้วยคำมีอธิว่า7ประการ18ประการดังนี้ก็ยังลงภายในอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นนั่นเองเพราะเหตุนั้นวิปัสสนาที่ถึงยอดจึงตั้งอยู่ด้วยอำนาจแห่งอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นเหล่านั้นนั่นเองก็คืออนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาแล้วก็อนัตตานุปัสสนานะมันก็เป็นความรวมแหละของอนุปัสสนา7แล้วก็มหาวิปัสสนา18นี่นะบทว่าตัตระความเท่ากับตัดสมิงก็โยกโมกขะมุกขะภาวาปัจฉเนอริยะปุคละวิภาคะปัจจะยะเตจะถามว่าในการถึงความเป็นมุกขะแห่งวิโมกและความเป็นปัจจัยเพื่อจำแนกพระอริยบุคคลนั้นนะก็คืออะไรวิโมกขมุกสามในการถึงความเป็นมุกแห่งวิโมกหมายถึงต่างทางแห่งความหลุดพ้นนะและในความเป็นปัจจัยเพื่อจำแนกพระอริยบุคคลนั้นวิปัสสนาญาณนี้ชื่อว่าถึงซึ่งความเป็นมุกแห่งวิโมกสามก็โดยความเป็นอธิปดีแห่งอินทรีย์สามนั่นเองความเป็นใหญ่นะของอินทรีย์สามอย่างคืออะไรบ้างก็ได้แก่สัตทินรีย์สมาทินรีย์แล้วก็ปัญญินรีย์สัตทินรีย์เป็นตัวแทนของอธิศีลสิกขาสมาทินรีย์เป็นตัวแทนของอธิจิตสิกขาปัญญินรีย์ก็เป็นอธิปัญญาสิกขานะเพราะฉะนั้นไตรสิกขานั่นแหละดูว่าใครยิ่งด้วยสิกขาไหนใครยิ่งด้วยอินทรีย์ไหนก็จะเป็นตัวประกาศนะว่าวิโมกขมุกเนี่ยจะเป็นประเภทไหนหรือว่าพระอริยบุคคลเนี่ยจะจัดว่าเป็นประเภทอะไรนะเพราะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งอนุปัสสนาสามจริงอยู่อนุปัสสนาสามท่านเรียกว่าวิโมกขมุกนะวิโมกขมุกสามดังบาลีว่าก็วิโมกขมุกสามนี่แหละย่อมเป็นไปเพื่อความออกไปจากโลกคือย่อมเป็นไปเพื่อภาวะคือความพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงโดยตัดตอนและโดยรอบด้านและเพื่อความแล่นเข้าไปแห่งจิตในอนิมิตตธาตุอันนี้ก็เป็นชื่อของพระนิพพานนะคืออสังขตธาตุอันหาสังขารเป็นนิมิตมิได้เพื่อภาวะคือความเร่งเร้าใจในสังขารทั้งปวงและเพื่อความแล่นเข้าไปแห่งจิตในอัปปนิหิตธาตุถ้าเป็นอนิมิตธาตุเนี่ยหมายถึงพระนิพพานแต่ว่าได้ชื่อว่าอนิมิตธาตุเพราะว่าการเข้าถึงพระนิพพานนี้เป็นไปด้วยอนิจจานุปัสสนาถ้าเป็นอัปปนิหิตธาตุก็เป็นชื่อของพระนิพพานนะแต่ได้ชื่อนี้เพราะว่าการเข้าถึงพระนิพพานนี้เป็นไปด้วยทุกขานุปัสสนานะก็คือธาตุอันไม่มีปณิธิคือความปรารถนาหรือว่ากิเลสแล้วก็เพื่อภาวะคือความพิจารณาเห็นธรรมทั้งปวงโดยความเป็นฝ่ายอื่นคือไม่เชื่อฟังและเพื่อความแล่นไปความแล่นเข้าไปแห่งจิตในสุญญตธาตุสุญญตธาตุนี้ก็หมายถึงธาตุอันว่างเปล่าจากอัตตานะก็คือพระนิพพานหมายถึงว่าผู้ที่เข้าถึงหรือว่าข้อปฏิบัติที่เข้าถึงเนี่ยอนุปัสสนาที่เข้าถึงพระนิพพานนั้นก็เป็นไปด้วยอนัตตานุปัสสนาพระนิพพานนั้นก็ได้ชื่อว่าสุญญตธาตุอันนี้เป็นวิโมกขมุกนะเพื่อความเป็นไปเพื่อความออกจากโลกนะก็
เดี๋ยวมหานิกายก็จะแสดงเลยนะดูริกาเลยก็ได้ในการถึงความเป็นมุขะแห่งวิโมกและในความเป็นปัจจัยเพื่อจำแนกพระอริยบุคคลนั้นอีดังก็ยกวิปัสสนาญาณังนะวิปัสสนาญาณนี้คำว่าแห่งอินทรีย์สามคือสัตตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์อธิปเตยวเสนะความว่าด้วยอำนาจความเป็นอธิปดีแห่งสัมยุตธรรมทั้งหลายจึงอยู่ผู้เจริญอนิจจานุปัสสนามากสัตตินทรีย์ย่อมมีกำลังนะเพราะว่าคนนี้พิจารณาอนิจจานุปัสสนาเนี่ยนะเป็นพวกที่ศีลดีศีลดีก็ทำให้สัตตินทรีย์เจริญนะสามารถที่จะละมานะละมานะหรือว่าละโทสะได้นะจึงอยู่ผู้เจริญทุกขานุปัสสนามากสมาธินทรีย์ย่อมมีกำลังนะอันนี้ก็พวกที่สมาธิดีนะพอที่เจริญทุกขานุปัสสนาเนี่ยจะทำให้มีสมาธิดีเป็นสัตตินทรีย์ย่อมมีกำลังแล้วก็ทำให้ละตัณหาละตัณหาหรือว่าละโลภะนั่นแหละส่วนผู้เจริญอนัตตานุปัสสนามากปัญญินทรีย์ย่อมมีกำลังพวกนี้จะมากด้วยเวทมีความรู้มากแล้วก็ละพวกโมหะหรือว่าละพวกทิฏฐิได้นะเพราะเหตุนั้นอินทรีย์สามเหล่านี้จึงถึงความเป็นวิโมกขมุขได้หมายถึงว่าเป็นปากทางของความหลุดพ้นนั่นเองเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าชื่อว่าถึงความเป็นวิโมกขมุขสามได้เพราะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งอนุปัสสนาสามท่านอาจารย์เมื่อจักแสดงวิโมกขมุขก่อนเพราะความที่การบรรลุวิโมกก็อาศัยวิโมกขมุขนะก็คืออริยมรรคจะเกิดขึ้นได้ก็มาจากวิโมกขมุขเนี่ยในปากทางคืออนุปัสสนาสามนี้ในเมื่อการย้อนถามที่แฝงอยู่ภายในว่าก็วิโมกสามอะไรบ้างหรือวิโมกขมุขสามอะไรบ้างในคำว่าความเป็นวิโมกขมุขสามนี้จึงกล่าวว่าจริงอยู่อนุปัสสนาสามท่านเรียกว่าวิโมกขมุขสามดังนี้แล้วเมื่อจะแสดงว่าความข้อนี้ย่อมรู้ได้โดยพระบาลีนั่นเองจึงกล่าวว่าคำว่ายัตถาหะเป็นต้นนะก็อธิบายบาลีนะในปาฐะก็คือพระบาลีเหล่านั้นเนี่ยปาฐะว่าปริเฉดะปริวะตุมะโตโดยการตัดตอนเนี่ยนะและโดยรอบด้านคือทั้งโดยตัดตอนทั้งโดยรอบด้านด้วยอำนาจความเกิดและความดับหมายถึงเข้าไปพิจารณาตัดตอนนะว่ามีความเกิดอยู่แล้วก็ความดับอยู่ไม่ได้เกิดสืบต่อกันตลอดแล้วก็พิจารณารอบด้านด้วยทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกต่างๆนี่พิจารณาหมดก็ขยายความว่าอนิจจานุปัสสนากำหนดตัดว่าก่อนแต่เกิดสังขารทั้งหลายไม่มีดังนี้แล้วตามค้นดูคติของสังขารเหล่านั้นไปก็พิจารณาเห็นโดยรอบด้านว่าต่อแต่ดับมันก็ไม่ไปในที่ไหนๆมันหายไปในที่นี้แหละนะแล้วมันก็ไม่ได้ไปเก็บไว้ที่ไหนด้วยปาฐะว่ามโนสมุตเตชนะตายะเพื่อภาวะคือความเร่งเร้าใจหมายความว่าเพื่อความสังเวชแห่งจิตนั่นเองแท้ที่จริงจิตย่อมสังเวชในสังขารทั้งหลายโดยทุกขังทุกปัตตนานะพิจารณาโดยความเป็นทุกข์ก็คืออะไรอ่ะโดยความเป็นหัวฝีโดยความเป็นลูกศรโดยความเป็นโรคเป็นความเบียดเบียนเป็นยาธิความแก่ความเจ็บความตายเป็นเหยื่อมารต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความสลดสังเวชใครในการที่จะออกจากวัฏฏะส่วนปาถามว่าปรโตสัมมโนปัสสนะตายะเพื่อภาวะคือความพิจารณาเห็นธรรมทั้งปวงโดยความเป็นฝ่ายอื่นหมายความว่าเพื่อพิจารณาเห็นธรรมทั้งปวงโดยความเป็นอนัตตาว่ามันไม่เป็นเรามันไม่เป็นของเราคือไม่อยู่ในอำนาจแล้วก็ชอบค้านกันด้วยนะ อยากจะให้ไม่แก่มันก็จะแก่อยากจะให้ไม่เจ็บมันก็จะเจ็บอยากจะให้ไม่ตายมันก็ตายเพราะนั้นมันเป็นฝ่ายอื่นจริงๆไม่ใช่ฝ่ายเราถ้าเป็นฝ่ายตนเป็นฝ่ายเรามันก็ต้องเชื่อฟังเราสิบททั้งสามดังกล่าวนี้พึงทราบว่าท่านกล่าวด้วยอำนาจอนุปัสสนาสามมีอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นเพราะเหตุนั้นแหละในตอนวิสัชนาปัญหาในลำดับนั้นไปท่านยังกล่าวว่าเมื่อภิกษุมนสิการโดยความเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายย่อมปรากฏโดยความสิ้นนะก็คือขยัตเถนะนะความสิ้นไปเมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายย่อมปรากฏโดยความเป็นของน่ากลัวก็โดยพยัตเถนะเพราะว่าเกิดความสลดใจกลายเป็นความกลัวนะเมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตาสังขารทั้งหลายย่อมปรากฏโดยความเป็นของศูนย์
นะก็เป็นของที่ว่างเปล่าอันนี้ก็เป็นพาลีที่ท่านแสดงคำว่าในฎีกาบอกว่าโลกนิยานายะแปลว่าเพื่อความออกไปจากโลกหรือความว่าเพื่อความออกไปจากวัฏทุกข์ของสัตว์โลกปริเฉดะปริวัตุมโตความว่าโดยตัดตอนและโดยรอบด้านด้วยหน้าความเกิดและความดับสัมมนุปัสสนตายะเชื่อมความว่าย่อมเป็นไปเพื่อพิจารณาเห็นโดยลำดับลำดับโดยชอบนั่นเทียวจริงอยู่อนิจจานุปัสสนาย่อมเห็นสังขารทั้งหลายตัดตอนจากข้างต้นด้วยความเกิดขึ้นจากที่สุดด้วยความดับเพราะสังขารเหล่านั้นชื่อว่าไม่เที่ยงเพราะความเป็นธรรมชาติมีข้างต้นและมีที่สุดนะคำว่าอนิมิตตธาตุก็ได้แก่ในอสังกัตธาตุที่ได้ชื่อว่าอนิมิตตะเพราะเว้นจากสังขารนิมิตทั้งปวงนะเครื่องหมายของสังขารไม่มีเลยเราพิจารณาถึงการเกิดการดับการเกิดการดับเป็นความแปรความเปลี่ยนไปนะนิมิตของสังขารทั้งหลายก็จะไม่ปรากฏในพระนิพพานนั้นถ้าจิตน้อมไปในพระนิพพานแล้วนะคำว่าเพื่อความแล่นไปแห่งจิตความว่าเพื่อประโยชน์แก่การตัดตอนแล่นเข้าไปแห่งอธิจิตโดยชอบด้วยความเป็นอนุโลมญาณเป็นต้นก็คือถ้าสามารถตัดตอนเห็นความเกิดความดับอย่างนี้นะจิตก็จะน้อมไปในอนุโลมญาณก็เพื่อจะคล้อยตามโพธิปัจจะธรรมในเบื้องบนก็จะเห็นพระนิพพานคำว่าอัปปนิหิตธาตุคือในธาตุอันได้ชื่อว่าอัปปนิหิตะเพราะความไม่มีปณิธิทั้งหลายมีราคะปณิธินะปณิธิก็คือความปรารถนาหรือว่าความตั้งมั่นนะคำว่าในสุญญตธาตุคือในธาตุอันนั้นชื่อว่าสุญญตเพราะว่าว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจากสังขารว่างเปล่าจากกิเลสทั้งปวงคำว่าคติความว่าบังเกิดขึ้นความบังเกิดนะจิตที่สังเวชอยู่ด้วยความแจ่มแจ้งแห่งสภาวะของสังขารทั้งหลายย่อมชื่อว่าเป็นธรรมชาติถูกเร่งเร้าในสัมมาปฏิบัติก็คือจะภาคเพียรมากขึ้นเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์ยิ่งกล่าวว่าคำว่ามโนสมุตเตชนะตายะเพื่อความเร่งเร้าใจได้แก่เพื่อความสังเวชแห่งจิตนะจิตสังเวชเป็นเหตุของอะไรเป็นเหตุความเพียรครับวิริยะมีสังเวคะวัตถุเป็นเหตุใกล้นะอัตตาซึ่งเป็นตัวเจ้าของแห่งวัตถุที่หมายรู้กันว่าอัตตานิยะนะเมื่อมีอัตตาก็เลยกลายเป็นอัตตานิยะนะเป็นของตนนะแต่ว่าเป็นความเข้าใจผิดนะด้วยสัญญาวิปราชทิฏฐิวิปราชแล้วก็จิตตวิปราชนะก็เข้าใจว่ามีอัตตานิยะของตนเนี่ยด้วยมะมังการเข้าใจว่าเป็นตนด้วยอหังการอหังการนี่เป็นการกระทำความเป็นตนนะอันนี้ก็ด้วยอำนาจของทิฏฐิกระทำว่าเป็นตนด้วยทิฏฐิมะมังการกระทำว่าเป็นของตนด้วยตัณหาแล้วก็มานานุสัยนั่นก็เป็นมานะนะก็ย่อมถูกยึดมั่นก่อนต่อจากนั้นจึงยึดมั่นอัตตานิยะเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าเพื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาอย่างนี้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราดังนี้คำว่าสามบทท่านอาจารย์ทั้งหลายย่อมกล่าวว่าได้แก่บทว่าปริเฉดะปริวัตตวัตตุมะโดยตัดตอนและโดยรอบด้านมาพิจารณาโดยความไม่เที่ยงนะบทว่ามโนสมุตเตชนะความเร่งเร้าใจก็เพื่อความสลดใจพิจารณาโดยความเป็นทุกข์บทว่าสมโนปัสสนะความพิจารณาเห็นอันนี้ก็โดยความเป็นอนัตตานะส่วนภาคทั้งสามมีคำว่าสัพเพสังขาเรเป็นต้นคุณทราบว่าชื่อว่าบททั้งสามคำว่าเพราะเหตุนั้นแหละความว่าเพราะความที่บททั้งสามเหล่านั้นท่านกล่าวไว้ด้วยอำนาจแห่งอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นนั่นเองคำว่าในตอนวิสัชนาปัญหาความว่าในตอนวิสัชนาปัญหาว่าเมื่อพิสูจน์มนุษย์การโดยความเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายย่อมปรากฏอย่างไรดังนี้ไม่เที่ยงก็ปรากฏโดยความสิ้นไปเป็นทุกข์ก็ปรากฏโดยความเป็นภัยเป็นอนัตตาก็ปรากฏโดยความที่เป็นของศูนย์นะสารกัตเถนะไม่มีการสารด้วยเอามาดูวิโมกข์สามวิโมกข์สามหมายถึงอริยมรรคนะความหลุดพ้นถ้าวิมุตติหมายถึงอะไรวิมุตติวิมุตติหมายถึงผลหมายถึงผลนะจะมีคำว่าวิชาและวิมุตติวิชาหมายถึงมรรควิมุตติหมายถึงผลนะ
แต่ว่าถ้าเกิดจำแนกวิมุตห้าวิมุตห้ามีอะไรบ้างโอ้ทางแห่งวิมุตต์เหรอครับวิมุตห้าวิมุตต์วิมุตต์คือที่บอกว่าอันมันไม่ใช่ที่คุยกันบ่อยๆครับที่บอกว่าเป็นการฟังการจำการสาธยายอะไรนะครับการตรึกการอันนั้นเรียกว่าวิมุตตายตนะอ๋อนี่ไม่ใช่อันเดียวกันนะครับคนละอย่างวิมุตตายตนะ5ก็คือหลุดพ้นบอกเกิดของการหลุดพ้นหรือว่าเหตุของการหลุดพ้นจากการฟังจากการแสดงจากการสาธยายจากการตรึกแล้วก็จากการออกจากฌานนะเข้าฌานแล้วก็ออกมาพิจารณานะส่วนวิมุตต5ก็ได้แก่อะไรตทังเข้าวิมุตติวิขัมมนะวิมุตติสมุจเฉทวิมุตติปฏิปัสสัทธิวิมุตติแล้วก็นิสสัตตนาวิมุตติก็เหมือนกับประหาร5ประหาร5วิมุตติ5แล้วก็นิพพาน5วิเวก5อันเดียวกันหมดเลยอันเดียวกันหมดนะครับตทังควิมุตติเนี่ยตทังควิมุตติหรือว่าตทังคประหารตทังควิเวกตทังคนิพพานก็หมายถึงว่ากุศลจิตที่เกิดขึ้นนะเป็นไปในวิปัสสนาก็ตามในศีลก็ตามในทานก็ตามนะอันนี้เป็นการละหรือว่าเป็นการหลุดพ้นนะโดยองค์นั้นโดยองค์นั้นนั้นนะเป็นการสงัดโดยองค์นั้นนั้นส่วนถ้าเป็นวิขัมปนะปหานวิขัมปนะวิเวกวิขัมปนะวิมุตติวิขัมปนะนิพพานก็หมายถึงขณะที่เข้าฌานสมาบัติ8เป็นวิขัมปนะนะส่วนสมุจเฉทประหารสมุจเฉทวิเวกสมุจเฉทวิมุตติสมุจเฉทนิพพานอันนี้ก็หมายถึงอริยมรรคเหมือนกันส่วนปฏิปัสสัทธิประหารปฏิปัสสัทธิวิเวกปฏิปัสสัทธิวิมุตติปฏิปัสสัทธินิพพานอันนี้ก็ได้แก่ผลจิตผลจิตนะส่วนนิสสรณะประหารนิสสรณะประหารนิสสรณะวิเวกนิสสรณะวิมุตตินิสสรณะนิพพานก็หมายถึงตัวพระนิพพานนั่นนั้นก็เป็นไวยพจน์ซึ่งกันและกันนะมาดูวิโมกข์3ถามว่าก็วิโมกข์ซึ่งมีอนุปัสสนานี่เป็นมุขะนั้นคืออะไรบ้างก็ตอบว่าวิโมกข์3นั้นคืออนิมิตตวิโมกข์อัปปนิหิตวิโมกข์สุญญตวิโมกข์วิโมกข์3นี่นะอนิมิตตวิโมกข์หมายถึงอริยมรรคที่เกิดขึ้นโดยที่มีการพิจารณาตอนที่เป็นวุฒานคามินีเนี่ยตอนที่จะออกเนี่ยนะสังขารุปเปกขาญาณเนี่ยนะเน้นเรื่องความไม่เที่ยงอนิจจังเป็นใหญ่อนิจจานุปัสสนานะส่วนอัปปนิหิตวิโมกข์อริยมรรคที่เกิดขึ้นโดยที่ขณะที่ออกก็เป็นไปด้วยทุกขานุปัสสนาสุญญตวิโมกข์นะหมายถึงอริยมรรคที่มันเกิดขึ้นจากการที่มีสังขารุปเปกขาญาณเนี่ยที่น้อมไปในการนี้พิจารณาโดยความเป็นอนัตตาจึงอยู่คำต่อไปนี้ก็ได้กล่าวไว้ในปฏิสัมภิทามรรคว่าเทศสุมนัสการโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นผู้มากด้วยอธิโมกข์นะอธิโมกข์ก็คือความน้อมใจเชื่อหมายถึงศรัทธานั่นนะย่อมได้เฉพาะซึ่งอนิมิตตวิโมกข์นะอริยมรรคชื่ออนิมิตตะนะไม่มีนิมิตเครื่องหมายของสังขารทั้งหลาย